SMG Talk สวัสดีค่ะ SMG News Channel ในช่วง SMG Talk อยู่กับตุ๊กตาพิชมนเช่นเคยนะคะค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเทปทอล์กเทปนี้ต้องเป็นเทปทอล์กที่เอาใจนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็กลุ่มสยามกลการแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะอยู่ที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับแบงคอกค่ะสนามกอล์ฟแห่งใหม่ป้ายแดงของกลุ่มสยามกลการของเรานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าสนามกอล์ฟนี้นะคะเป็นสนามกอล์ฟใกล้กรุงแล้วก็มีขนาดพื้นที่มากกว่า500ไร่นะคะมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของเราค่ะคุณประณัยพรประภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Estate and Co จำกัดค่ะซึ่งบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะงานเปิดสนามกอล์ฟวันนี้เป็นวันแรกค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคือจริงๆทางขอเล่าประวัติของสยามคันทรีคลับก่อนนะครับก็ปีนี้จริงๆสยามคันทรีคลับก็ครบ50ปีในปีที่2007เราก็รีโนเวทสยามคันทรีคลับโอลด์คอร์สให้เป็นมิที่มีมิชชั่นในการทำให้เป็นท็อปกอล์ฟคอร์สในโลกนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็เราก็เปิดสยามคันทรีคลับพลานเทชั่นในปี2008 2สนามนี้เราก็ได้จัดงานฮอนด้า LPGA มาใน13ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับreputation ที่ดังไปทั่วโลกเราก็เลยมั่นใจว่าเราจะเปิดสนามกอล์ฟที่ดีตอบโจทย์ลูกค้าในประเทศไทยได้อีกสนามหนึ่งเป็นสนามที่5ในสยามคันทรีที่ใช้ชื่อสยามคันทรีคลับแบงคอกนี้ครับก็จากที่เห็นตอนนี้คือเราจริงๆเราเห็นเกือบทุกหลุมในนี้ซึ่งจริงๆหายากกับสนามกอล์ฟในกรุงเทพนะครับนี่เป็นสนามกอล์ฟที่อยู่บางนาที่แตกค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นเราจะเน้น open space มากๆเราตั้งใจมีต้นไม้น้อยเราจะได้มีลมเข้ามาอยู่ในเกมเพลย์ของกอล์ฟให้มากขึ้นแฟร์เวย์เราจะใหญ่มากแต่เราจะมีเชฟเป็นลูกคลื่นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันจะ create challenge ในการตีกอล์ฟนะครับแล้วก็บังเกอร์เราเองก็มีเอกลักษณ์เราใช้เป็นพอร์ตบังเกอร์คือเล็กแต่ลึกนะครับก็คือตกแล้วก็น่าจะ challenge พอสมควรกรีนเราก็ใหญ่กว่าที่อื่นนะครับ average กรีนปกติจะประมาณ400ตารางเมตรของเราอยู่ประมาณ700ตารางเมตรนะครับเราก็เลย มองว่าสนามสไตล์นี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งเป็นกอล์ฟเฟอร์มือใหม่และมือคนที่ตีกอล์ฟอยู่แล้วด้วยครับจริงๆในกลุ่มเราก็ทำโรงแรมค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีมาตรฐานที่ค่อนข้างออฟฟิเชียลเราเวิร์คกับบริษัทใหญ่ที่ทำโรงแรมเขาก็จริงๆเราก็เอาหลายๆอย่างมาตรการต่างๆจากที่ใช้ในโรงแรม world class มาใช้ที่นี่เหมือนกันเราก็จะมี pillars ของเราก็จะมีทั้งเรื่องของ staff safety ทั้ง staff training นะครับแล้วก็เรื่องของ guest hygiene ด้วยนะครับเราก็ใช้หลายๆอย่างจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าที่เน้นเลยคือเราอยากให้หลายๆอย่าง touchless อย่างเช่น membership card เราก็จะเป็นRFID ที่ใช้แตะทั้งล็อกเกอร์ทั้งจ่ายเงินได้หมดก็เป็น cashless system นะครับเทรนนิ่งแคดดี้ก็เทรนให้มีมาตรการโควิดที่ระวังในมาตรการโควิดที่เยอะเรามีที่กั้นแล้วก็อยากให้ touchless ที่สุดนะครับสวัสดีครับสยามคันทรีคลับแบงคอกยินดีต้อนรับนะครับผมสมชายสืบบุญสิงห์พงศ์กรรมการผู้จัดการของกลุ่มสยามคันทรีคลับนะครับก็เราเป็นสนามน้องใหม่นะครับสนามที่5นะครับที่มาที่ไปของสนามที่5เนี่ย
เป็นสนามที่อยู่นะครับหลังโรงงานนิสสันกิโลเมตรที่22นะครับสนามของเรามีความท้าทายมากนะครับนอกจากท่านไปสัมผัสที่พัทยาแล้วเนี่ยก็อยากให้มาลองความสนุกท้าทายของที่นี่ด้วยนะครับอันนี้เลยอยากให้เชิญชวนชาวสยามกลการนะครับตอนนี้เรามีช่วงบรรยากาศดีๆเป็นโปรโมชั่นหน้าหนาวนะครับแล้วก็เป็นช่วงของ Trial Test Pay นะครับก็เลยอยากให้ท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้จัดการพนักงานเองก็สามารถเข้ามาอยากให้มาเจอบรรยากาศดีๆนะครับคลับเฮ้าส์สวยๆบล็อกเกอร์ก็บรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็ห้องอาหารเองก็มีบรรยากาศชิลๆนะครับมีโปรช็อปแล้วเราก็สามารถรองรับงานสัมมนารูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศปาร์ตี้หรือจะมีการสัมมนานะครับหรือจะมาเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ได้ถึงมืดๆค่ำๆ 2-3 ทุ่มนะครับแล้วเราก็กลับบ้านกันนะครับก็ยังสามารถไม่ไกลจากพัทยานะครับที่เพราะว่าเราเป็นสนามอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะครับประมาณสัก30นาทีเราก็เข้าเมืองกันแล้วนะครับฉะนั้นก็อย่าพลาดนะครับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับแบงคอกแห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นสนามกอล์ฟใกล้กรุงนะคะที่ชาวต่างชาติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าการเดินทางก็แสนง่ายนะคะชาวสยามกลการท่านใดที่อยากจะเดินทางนะคะก็สามารถเดินทางมาบนถนนบางนาตราดกม22ค่ะเข้าซอยมาแค่1-2 กิโลเมตรนะคะก็ได้อวดวงสวิงสวยๆกันท่ามกลางบรรยากาศนะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่นี่แล้วล่ะค่ะค่ะสำหรับ SMG New Channel นะคะในช่วง SMG Talk ตุ๊กตาก็ต้องขอลาเพื่อนๆชาว SMG ไปก่อนนะคะแล้วพบกับตาได้ใหม่ในเทปหน้านะคะเราจะไปร่วมพูดคุยประเด็นทอล์กกับใครที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ